ังเวชนีทั้งสี่สถานงดงามเทียมวิมานปวนสาธุการนอบน้อมชาวพุทธพร้อมดวงใจควรกราบไหว้บูชารำลึกพระเมตตาพระพุทธเจ้ามหาศาสดาหนึ่งสถานที่ประสูติคือลุมพินีวันชีวิตชาวพุทธนั้นควรได้วันธนาสองสถานที่ตรัสรู้คือพุทธคยาชาวพุทธควรบูชาในพระปัญญาคุณสามสถานที่แสวงบุญแสดงปฐมเทศนาคือป่าอิสิปตนามฤคทายวันสี่สถานที่นั้นอันปรินิพพานสาละวโนทยานแห่งเมืองกุสินาราสมมากกว่าพิษสมัยได้เดินทางไปกราบไหว้ด้วยใจศรัทธาโอ้ชาวพุทธไทยจำนวนมากไม่ได้มาท่านจึงตั้งความปรารถนาสถาปนาไว้ในแดนไทยแดนมามะขาป่าล้อมแก้วด้วยความเลื่อมใสให้สาธุชนได้ไหว้สังเวชนีสี่สถานให้เป็นทิพย์วิมานสถานอันอาภิรมชนได้มาชื่นชมอุดมไปด้วยปัญญาเรียนรู้ถึงแก่นธรรมโน้มนำพระศาสนาเจริญวัฒนาสถาพรไปชั่วนิรันดร์ชั่วกาลนิรันดร์